หลังจากที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้ส่งหนังสือเชิญเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี่ชมเกมฟุตบอลโลก2018รอบชิงชนะเลิศที่ประเทศรัสเซียในวันที่15กรกฎาคมนี้หลังจากที่ทีมหมูป่าทั้ง13ชีวิตได้ทยอยออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้กล่าวถึงโอกาสในการพาทีมหมูป่าไปชมเกมดังกล่าวว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันและน้องๆยังมีสุขภาพอิดโรยอาจจะไม่ไหวกับการนั่งเครื่องบินหลายชั่วโมงและหมอคงไม่อนุญาตหรือถ้าไปได้ก็ต้องมีหมอติดตามไปอีกหลายคนซึ่งหลังจากนี้เมื่อเด็กๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแล้วค่อยมาดูว่าทางสมาคมจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างในเรื่องฟุตบอล